ะไรคะมันใหญ่มากเลยค่ะอันนี้มัสมั่นแกะมัสมั่นขาแกะค่ะมัสมั่นนี่ขาแกะทั้งขาทั้งขาเลยนะคะจานโบเบลเลอร์เลยอ่านี่ก็ใช้เวลาตุ๋นนานเจ็ดสิบสองชั่วโมงเหรอคะสามารถไปกลับเชียงใหม่แล้วก็กลับมากินคือต้องกลับมากินต้องไปธุระที่เชียงใหม่ก่อนนะคะแล้วก็กลับมากินพอดีเลยใช่ไหมกำลังเปื่อยเปื่อยกำลังดีเลยนะคะแล้วจะเห็นว่ามันร่อนมันร่อนอย่างมากอย่างที่บอกเมื่อกี้อะค่ะว่าเชฟเขาชอบเสิร์ฟเนื้ออะไรที่แบบติดกระดูกมาเพราะมันจะมีความฉ่ำน้ำอยู่ข้างในมันยังสามารถเก็บน้ำมันอยู่ข้างในค่ะค่ะ